สดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Admire The Bang Ok Car Center แล้วก็สาววง YouTube Admire Car Channel ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นประจำทุกวันค่ะกลับมาพบกับแอมและน้องติ๊กนะคะในไลฟ์ของ Admire ค่ะตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ที่โชว์รูม Admire ตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงพระราม7นะคะระหว่างซอยจรัญสนิทวง89ถึง91จุดสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อนะคะถ้าท่านไหนมาถูกกลัวหลงนะคะก็ตั้ง GPS ใน Google Map เลยพิมพ์ว่าบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์นะคะก็จะมาถึงที่นี่เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะวันที่วันอังคารถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะมาชมรถเนี่ยโชว์รูมของเราก็เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 5:30 น. เลยนะคะก็มาแวะเวียนกันได้นะคะวันนี้ค่ะเรามีรถนะคะมินิคูเปอร์ F56 ค่ะปี2015ที่อยากจะพรีเซนต์มากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถศูนย์แท้ค่ะหายากนะคะน้องติ๊กรถสีนี้แล้วเป็นรถศูนย์แท้ค่ะที่สำคัญเลขไมล์น้อยมากๆวิ่งไป 30,000 โลเองนะคะและยังมี MSI เหลือถึงปี2020เลยค่ะคันนี้มินินะคะ136แรงม้าค่ะเครื่องยนต์เบนซินทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะF56 เนี่ยถือว่าเป็นเจนล่าสุดแล้วเนาะเจนที่3เจนที่3นะคะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดนะคะใครที่ไม่ชอบวิธีการขับแบบแข็งๆอะค่ะมาเจอตัวนี้ก็จะมีความรู้สึกว่านิ่มนวลมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะการปล่อยก๊าซคาร์บอนดีขึ้นถึง 27% เลยนะคะเมื่อเทียบเท่ากับมินิรุ่นเก่านะคะแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันน่ะยังดีขึ้นมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าขับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะขับสนุกค่ะสไตล์โกคาร์ทเลยคันนี้ถ้าใครเป็นสาวกมินินะคะก็สีนี้เนี่ยบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดมากเลยค่ะกับสีวาคานิกออเรนจ์นะคะสีส้มค่ะแล้วถ้าซูมเข้าไปใกล้ตัวรถนะคะจะเห็นได้เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยแรปสติ๊กเกอร์ใส่มาแล้วนะคะรอบคันเลยเพราะฉะนั้นปกป้องริ้วรอยนะคะการขีดข่วนรอยต่างๆขนแมวนะคะได้ดีมากๆเลยดีสูงสุดเลยก็ว่าได้นะคะสวยงามมากนะคะคันนี้อันนี้ก็เป็นเจนที่3นะคะอย่างพี่แอมได้พูดไปไฟข้างหน้านะคะก็จะปรับเปลี่ยนมาให้ดูใหญ่ขึ้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่ไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์นะคะอยู่ที่เดียวกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าค่ะวันนี้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะลองแพนไปที่มินิคันสีขาวด้วยเดี๋ยวขอพรีเซนต์คันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ชมภายในเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็ภายนอกสีส้มนะคะภายในสีดำนะคะดูตัดเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็เบาะของเขานะคะจะเป็นดีไซน์นะคะแบบอังกฤษนะคะลายสก็อตนะคะและที่สำคัญค่ะมีเล็กลูมด้วยด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะช่วยซับพอร์ตน่องนะคะแล้วก็เดี๋ยววิธีการที่จะดึงออกมานะคะเขาจะมีปุ่มกดตรงนี้ค่ะนี่แล้วเขาก็จะเด้งออกมานะคะเล็กลูมก็จะเด้งออกมาซัพพอร์ตตรงน่องเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัดมาที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยของมัลติฟังก์ชันนะคะอันนี้มีครูซคอนโทรลด้วยใช่ไหมคะใช่พวงมาลัยคันนี้เดี๋ยวเราแล้วก็ปุ่มสตาร์ทก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะไม่ได้อยู่ตรงแบบคอนโซลหน้าแล้วนะคะจะไปอยู่ตรงกลางแทนค่ะเห็นปุ่มสีแดงๆไหมคะตรงนั้นล่ะค่ะคือปุ่มพุชสตาร์ทของรถมินิคันนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลขไมค์กันเลยดีกว่านะคะเหยียบเบรกค่ะเหมือนเดิมเหมือนทุกคันนะคะนี่แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะถ้าเกิดปรับเบาะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเลขไมค์กันนะคะเ
ันนี้ก็จะเป็นจอมินิคอนเน็กต์นะคะมินิคอนเน็กเต็ดนะคะสามารถควบคุมได้จากตรงนี้ค่ะตรงข้างล่างนี้เลยนี่ค่ะสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเขานะคะก็เราก็เพียงแค่หมุนก็จะสามารถได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะคะนี่นี่ก็เป็นโทรศัพท์มีเดียนะคะแล้วก็เป็นวิทยุเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันเลยค่ะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ 35,000 โลเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญยังมี MSI นะคะจาก BM เหลืออยู่ด้วยนะคะคุ้มค่ามากเลยถึงปี2020เลยค่ะคันนี้ก็จะดูกว้างขวางนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะให้ดูหลังคาของเขาเนี่ยมีความโปร่งโล่งมากนะคะเป็นสีขาวมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ใช่ไหมคะนี่ให้ถึง12เฉียดสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะคะหรือว่าตรงด้ามจับประตูนะคะเวลาขับกลางคืนเนี่ยก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กกี่ใบคะแอร์แบ็ก6ใบเลยค่ะให้แอร์แบ็ก6ใบเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ติ๊กเกอร์ชอบหน้าจอตรงนี้มากเลยเขาจะเปลี่ยนสีตลอดเลยค่ะเวลาเราเร่งอุณหภูมินะคะหรือว่าเร่งเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนหน้าตรงนี้เขาก็จะมีสีปรับเปลี่ยนเป็นรถที่เรียกได้ว่ามีความสนุกนะคะมีลูกเล่นเยอะนะคะมีลูกเล่นเยอะน่ารักเยอะมีอะไรให้เล่นเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนเฉพาะเลยนะคะสำหรับใครที่รักมินิเนี่ยคันนี้สวยงามมากๆห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีไหมคะว่านั่งได้เยอะไหมวิธีการนั่งข้างหลังก็เพียงแค่กดอะค่ะนี่แล้วก็เลื่อนสไลด์ออกนะคะข้างหลังก็จะมีคาซีทนะคะสำหรับเด็ก2ตำแหน่งเลยนะคะดีไซน์เบาะด้านหลังกับเบาะด้านหน้าค่ะเหมือนกันเลยดูไม่อึดอัดนะคะคันนี้สามารถนั่งได้ถึง4ที่นั่งเลยนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะสไตล์การความเป็นมินิจริงๆคันนี้โดดเด่นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสีนะคะหรือว่าลูกเล่นต่างๆภายในของตัวรถเนี่ยตอบโจทย์เราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครบอกว่าคาซีทนะคะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะผู้บริหารของเรานะคะเคยใช้งานกับคาซีทในรถมินิแล้วด้วยนะคะสามารถชมวิดีโอหรือคลิปย้อนหลังได้ค่ะที่ช่อง YouTube Admy Car Channel นะคะใหม่ทุกส่วนเลยนะคะและที่สำคัญวิ่งน้อยค่ะ 30,000 โลเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่เลขใหม่น้อยมากๆแล้วก็แถม MSI ให้ด้วยนะคะเราก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเซอร์วิสที่ต่างๆเนาะเซอร์วิสก็คือเป็นรถศูนย์แท้ค่ะแล้วก็ยังรับประกันค่ะโครงสร้างตัวถังเดิมและเลขใหม่แท้นะคะของที่แอดมายทุกคันค่ะเรารับประกันนะคะอันนี้คือเราพามาดูช่องเก็บของนะคะก็เป็นรถน่ารักน่ารักนะคะพื้นที่เก็บของก็เยอะอยู่นะคะถ้าเกิดหากว่าไปช้อปปิ้งนะคะก็สามารถบรรจุได้สามารถพับได้ด้วยนะคะเป็นแบบ60 40นะคะเพียงกดลงไปแล้วก็ดันไปแค่นั้นเองเพียงแค่กดเพียงปลายนิ้วเท่านั้นเองค่ะมินิเนี่ยนึกถึงความสนุกนะคะแล้วก็คิดถึงเวลานั่งไปกับเพื่อนนะคะนั่งไปกับเพื่อนพอพับเบาะลงไปก็จะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่มินิเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไม่ได้นั่งเกิน2ท่านหรอกนะคะก็จะนั่งกันแค่1ท่านหรือไม่ก็2ท่านนะคะแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเบาะเนี่ยก็สามารถพับแล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระไปได้อีกนะคะราคาคันนี้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะรถเลขใหม่น้อยนะคะยังมีวารันตีของศูนย์รถศูนย์แท้นะคะราคาอยู่ที่เพียง 1,490,000 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูนะคะแล้วก็ดาวเพียง 90,000 เท่านั้นนะคะดาวน้อยมากๆนะคะสำหรับรถยุโรปนะคะดาวเพียง 90,000 เท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของของรถมินิคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากได้รถมินิเป็นเจ้าของรถมินิในราคาเบาๆค่ะแนะนำคันนี้เลยค่ะค่ะมีด้วยสภาพและปีของเขานะคะ
เชื่อได้ว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าถ้าป้ายแดงหัวราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ที่แอดมายค่ะราคาจับต้องได้นะคะและที่สำคัญออกรถง่ายด้วยอนุมัติภายใน3ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ติดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะคะหรือกังวลเรื่องไหนก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเรื่องไฟแนนซ์นะคะก็อยากจะให้ลูกค้านะคะบอกข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวทางแอดมายของเราเนี่ยจะพยายามหาทางออกให้นะคะถ้าเกิดติดปัญหาอะไรยังไงนะคะสามารถปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์ได้ค่ะวันนี้เป็นวันของมินิค่ะลูกค้าก็อยากจะชมมินิในโชว์รูมของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาไปดูคันสีขาวนะคะคร่าวๆกันค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคลาสสิกมากนะคะแล้วเป็นรุ่นท็อปออปชันด้วยค่ะกับมินิคูเปอร์ SR56 นะคะตัวนี้ Minor Change แล้วค่ะปี2012นะคะโอ้จุดเด่นของเขามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะคะเบาะลาวช์หลังคาแก้วนะคะล้อแม็กกล้วยยางใหม่นะคะลำโพงฮาร์แมนคาร์ดอนด้วยนะคะโอ้แล้วก็เป็นตัวเทอร์โบเครื่องยนต์ใหม่ N18 นะคะแรงไม่แพ้กับคัน F56 อย่างใช่ค่ะเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปออปชันนะคะแล้วก็สีสวยงามมากๆเลยสีขาวตัดดำนะคะแล้วด้านในเป็นเบาะเล้าสีดำตัดขาวโอ้โหสวยเพอร์เฟคค่ะคันนี้นะคะครบนะคะสุดจริงๆใช่ค่ะดีไซน์ของเขานะคะดูสิคะเส้นสายของเขานะคะสวยงามมากๆเลยและที่สำคัญเลขไมล์น้อยค่ะเพียง 60,000 โลเท่านั้นนะคะและเป็นเลขไมล์แท้แน่นอนนะคะถ้าท่านไหนสนใจคันนี้ด้วยนะคะก็ราคาอยู่ที่ 1,290,000 บาทเท่านั้นค่ะราคาจับต้องได้นะคะกับมินิรถในฝันของใครหลายๆท่านนะคะถ้าสนใจยังไงก็เรียนเชิญที่โชว์รูมแอดมายได้ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ค่ะ0875097878ค่ะแล้วก็ช่องทาง LINE นะคะ @admykar ค่ะก่อนจากกันไปนะคะแฟนเพจทางช่อง Facebook ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถ้าท่านไหนดูอยู่ทาง YouTube ช่อง Admy ค่ะ Channel ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ทุกๆวันเลยค่ะแล้วพบกับแอมและน้องติ๊กได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ